อยู่ชายเทียนครับแล้วตอนดูหนังสือดูอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หัวไฟฉายครับลำบากไหมลำบากครับเตรียมสมบัติแล้วก็เดินทางออกมาจากบ้านแล้วก็เดินมาครับข้ามห้วยแล้วก็มาสร้างถาบันปลาครับมาขึ้นรถรับส่งครับเรามีกี่คนที่บ้าน4คนครับมีแม่มีพ่อมีน้องแล้วก็มีผมครับน้องสาวน้องสาวครับท้อไหมไม่ท้อครับเคยขาดโรงเรียนบ้างก็เคยครับขาดในยามจำเป็นครับไม่จำเป็นผมไม่ขาดครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารครับที่ทางสพฐ.กำหนดให้คุณครูทุกคนนะคะต้องเข้าไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนก็ได้ทราบเบื้องต้นค่ะว่าการเดินทางของธนงศักดิ์อะค่ะค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาต้องลำบากขนาดนี้กว่าจะมาโรงเรียนได้เนี่ยค่ะพอไปเจอภาพเราก็รู้สึกว่าตอนแรกจุกพูดไม่ออกว่าแบบเอ้ยทำไมเขาลำบากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งนึงที่เป็นข้อดีของนักเรียนเลยคือเขาไม่เคยย่อท้อไม่เคยคิดท้อแท้ในโชคชะตาตัวเองเวลามาโรงเรียนเนี่ยยิ้มตลอดเอาวันเสาร์นี้นะคะทางโรงเรียนแล้วก็ทางชุมชนผู้ปกครองหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนในโรงเรียนเนี่ยค่ะจะช่วยกันพากันไปทำสะพานเพื่อที่จะข้ามให้น้องในเบื้องต้นเพื่อที่ให้น้องอะค่ะได้มีการเดินทางมาโรงเรียนที่สะดวกขึ้นในเบื้องต้นนะคะเราตั้งใจว่าจะพาไปให้เขาเปลี่ยนบัตรประจำตัวเพื่อที่จะมาเปิดบัญชีธนาคารนะคะค่ะเพราะว่าก็มีผู้สนับสนุนมีคนที่ใจดีหลายท่านที่ติดต่อคุณครูมานะคะเพื่อที่จะโอนเงินมาให้น้องอะไรเงี้ยค่ะก็จุดประสงค์ที่ลงวันนั้นเลยก็คืออยากจะเตือนใจให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือว่าเด็กนักเรียนใกล้เคียงที่เคยสอนมาเงี้ยค่ะให้เขาดูธนงศักดิ์อะค่ะเป็นตัวอย่างว่าเพื่อนเขาเดินทางมาลำบากขนาดไหนในขณะที่ตัวเองอะค่ะบ้านอยู่ใกล้หรือว่าเดินทางสะดวกกว่าเงี้ยให้เขาเก็บไปคิดว่าเราต้องเอาธนงศักดิ์อะค่ะเป็นตัวอย่างในการมีความมานะแล้วก็อดทนที่จะมาโรงเรียนในความใฝ่ดีค่ะ